สวัสดีครับเต้นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้พอทั้งช่องว่าซักเฮาน้องเนาะมื้อนี้ก็พาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องครับมื้อนี้ก็ได้ที่ทําการเฮาอ้าวพ่อผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับรุ่นกับรุ่นฝนครับครับดีกับว่าหนามื้อนี้บ่ได้ไปไสแล้วผมเนาะครับผมมื้อนี้ก็มาตัวบ่ห่มกับที่ทําการเฮาโอ้ยคือห้องเป็นห้องๆกันว่าไงว่ามื้อนี้พ่อผมอยากกินหอยอยากกินหอยแครงกินหอยแจ้งโอ้ยบ่หาแค่ให้เราแน่เราอยากกินหอยแครงบ่แม่นหอยง่ายดิบ่แม่นหอยง่ายดิพ่อผมกินหอยแครงสุดยอดแล้วเดี๋ยวมาหาแก้พ่อผมพร้อมตัวนี้บัวชื่อเกิดชื่อเกิดโอ้แก้หายแน่แก้บ่ได้ดิแก้ไปแก้มันรอดบัวโอ้เดี๋ยวขอบคุณพันเตหลายๆครับผมที่เอาซื้อหอยแข้งมาไปกินแม่น้องแม่งบ่ไก่ดิเปิดไปซื้อตลาดเลยแม่นบ่ล่ะบ่ถามแม่อันกินหอยแข้งเข้าครั้งสุดท้ายนี่จักปีที่แล้วโอ้จักเดือนมาแล้วมันหลายปีแล้วบ่ได้กินจักเทื่อบ่ได้กินจักเทื่อเยอะจังว่าก็เลยอยากหลาย2ปีขึ้นหลังเป็นบ่พันเห็นครับผมก็เลย2ปีขึ้นหลัง2ปีขึ้นหลังให้เพิ่นพ่อไปซื้อบ่ได้ไปหอยแข็งแม่บ่ไก่ดิบัดนี้กินไปได้กินจักหน่อยไปกินแล้วหลายเทื่อแล้วแกวิธีการแกหอยแข็งแกได้แกให้เบิ่งนะเดาจิแกลงพ่อมอ๋อกินแกครับพ่อเตียนหรือว่ากินทั้งกาบพ่อมได้บ่อันแซวรุดเด้แค่รถติดเนาะว่าลุงพ่อมกินนี่เลยกินบ่ได้หรอกสิไปกินเปียกมันน่ะก็แควรถตัวเด้ยำนี่ว่ายำเปลือกพ่อบ่ได้เนาะพ่อเนาะโอ้มีนี่กันแกบ่ได้เอาบ่มาบ่ได้เอาจ้าๆเออเอาแกไปกินมาเลยว่าแกให้มั้ยฮะอันแกให้เจ้าว่าน้ําตาจะให้เด้อเออให้แล้วภูมิใจเด้อแซ่บมันแซ่บกว่าหอยปังหอยจุบเฮาบ่พ่อผมต่างกันแบบใดมันต่างกันโอ้ต่างกันเด้อนี่พี่ทุ่งเด้อ200พุ่นเนาะเด้อแพงเนาะเราเพิ่นว่าคําแพงเพิ่นก็บ่ขายดอกบ่แพงธรรมดาเพิ่นว่าคนแซ่บบ่บ่แพงนัวเออมันซื้อให้กินหาลูกซื้อให้กินได้เพราะว่ามักหอยเนาะอื่นมักหอยเนาะกินยังมาแย่ละเสร็จว่าง่ายกินกินแต่ละหาเราก็กินได้ได้เพิ่นอันทําไมได้กินมันมาเผ็ดดิเพิ่นก้อยดิแม่นบ่ก้อยหอยแข็งนะก้อยเอาแม่นครับก้อยอันแก้แล้วเพิ่นก้อยโอ้ยว่าแม่นว่าเด้ว่าแต่ว่าสาก้อยโอ้ยก้อยแล้วจังนี้ล่ะหน่อยหน่อยเด้อหน่อยมันหน่อยอีหยังหน่อยน้องฟ้าไปเอาถุงมาลูกเอามาเทให้พ่อยังพ่อมกินนี่หมดก่อนนี้ว่าสิก้อยแม่ฟ้าว่าสิก้อยแม่น้องฟ้าก้อยบ้านนั้นกันคือว่าตัวสมัยตะกี้ดูนี่บ่ได้ก้อยดอกนี่บ่ได้ก้อยน้องฟ้าเว้าคุยกันได้สิน้องฟ้ามักกินเป็นไรน้องฟ้าแซ่บบ่ภูมิใจนี่วิธีการแก้บ่แก้ยังไงเฮาแก้มองเป็นไงเป็นไงฟันแก้มองสาขาแก้มองที่มันอาปากอ่ะเห็นว่าตาเพิ่มซื้อไม้แซ่บว่าล่ะแซ่บอยู่ขาดบ่ได้เด้อแซ่บอยู่อันปั้นเด่นเออน้องฟ้าบ่ไอ้ปั้นฟ้าแล้วเด้อพันลงขาดบ่ได้ดีเพิ่นจริงเด่นเพิ่นต้องการ1คือยอดโอโมกุโอโมกุแน่ๆเพิ่นนั่นเอฟซีเพิ่นนี่นี่ล่ะว่ากูยกพวกเพิ่นนี่เพิ่นนี่นี่ล่ะว่ากูยกพวกเพิ่นมาพี่น้องครับบัดนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเลาะตรงกระทานมาถามน้องพี่น้องครับผมเดี๋ยวมื้อนี้เอาจะพากันไปหยังพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็ตุ้มโฮมกับที่ทําการพี่น้องครับบ่ได้ไปทางใดพ่อผมก็ได้พ่อทาก็บ่ได้ไปไทยว่างอยู่แต่พ่อเนาะโฮมเพิ่นอยู่หน้าซื่อดอกมาตุ้มโฮมกับพี่น้องครับแต่ว่าลุงเขียวก็ไปย้ายกล้วยไปเบิ่งกล้วยอยู่ครับไปเลี้ยงกล้วยนะครับพ่อสมบูรณ์ก็ออกไปเบิ่งน้ําไปตูดน้ําใส่หน้ามื้อแน่เราน้ําพ่องมื้อนี้คือแม่นเด้อกล้วยอีก 2-3 ตัวมันสิออกเด้อแม่นอยากกินน่องงัวบ่ว้าอยากอยากนี่ล่ะไปเบิ่งกันน่ะพาไปเบิ่งไปไปเบิ่งแล้วนะก็ได้มาหาว่างัวนี่งัวนี่ตัวล่าสุดตัวล่าสุดพี่น้องครับผมครับนี่กําลังที่จะออกนี่คิดว่าบ่น่าจะเกินอีก2-3 มื้อนะประธานเนาะประธานเอาเบิ่งก่อนน่ะว่าลักษณะของงัวของเขาที่จะคลอดสิเป็นจังได๋เปิดดูลงฟ้าเอาเปิดประตูดู
อันนี้ช่วงนี้บ่ทันได้เอางัวเฮาออกพี่น้องครับผมเพราะว่าช่วงเฮ็ดนาแล้วประธานเนาะครับผมมันเดี๋ยวนั้นหน้าปังเขาเจ้ากําลังเปิดน้ําเด้อแม่นบ่เปิดเอาต้นมึงเปิดมื้อนี้เปิดแล้วพอเดี๋ยวเปิดมึงนี่ออกให้เปิดเอาเปิดน้ําพ่องไปเดี๋ยวถามคนพี่น้องครับผมบัดนี้เดี๋ยวบัดนี้นี่ตัวที่จะออกล่าสุดพี่น้องครับเพราะผมถามหาน้องงัวก็จะเป็นน้องชมงามเป็นน้องชมงามได้ไปเฮาเนี่ยพอถามเบิ่งดูแต่ว่าเพิ่นเอิ้นว่านมตึงเลยเด้เพิ่นว่าพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งคือบอกออกทำไมอันนี้งัวจะเอาเฮามาไว้มันนี่ลักษณะของเขาพี่น้องครับผมครับนี่น้องชมงามพี่น้องครับเบิ่งสังเกตเบิ่งนี่พี่น้องครับผมนี่อันนี้คืออวัยวะของเพิ่นนี่คือเพิ่นว่าบวมแล้วแม่นบ่พระถาแบบนี้อย่าไปบายของเพิ่นเพิ่นเตะเอาดิบายบ่ได้ติบายบ่เป็นหยังนี่บายน้อยอย่าบายตะเกื้อเพิ่นฮู้ท้องไงทําไหนพระถาขึ้นว่าท้องไงบ่แบบนี้อันก็บ่ฮู้แล้วนี่แม่ท้องมั้ยนี่แม่เดี๋ยวท้องเป๋ได้เนาะออกวันที่15หือแม่มาลูกโอในประมาณ7เดือนในใบมันมีใบหนังสืออยู่ดิมีใบวันเกิดวันนั้นวันคลอดวันคลอดวันผสมฮู้ว่าเท่าไปฮู้ดิอ๋อเพื่อนครับผมครับนี่เพราะว่าเฮาบ่ค่อยได้มาลูกมันเฮาเฮาได้เลี้ยงมันเฮาได้เกียรติหยังมันฮู้ดิโอ้เฮาได้แพงนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้พ่อถ่ายกันมาให้เหี้ยให้หยังมันอยู่เรื่อยอยู่เนาะแม่นครับน้องสมงามน้ําอันนี้คือประมาณเดือนนี้แหละน้องประธานเนาะครับผมเดือนมกราพี่น้องครับสำหรับน้องชมงามนั้นแล้วก็น้องต่อไปนี่เป็นน้องขาวน้องขาวแม่ขาวน้องขาวน้องขาวอันนี้ต้องเงินต้องน้องฟ้าบ่น้องขาวในกาน้องฟ้าเลี้ยงประจำบ่เลี้ยงอันนี้น้องขาวนี่ก็ประมาณเดือนมีนาพี่น้องครับผมครับน้องขาวนี่บ่ค่อยลึงปานใดตัวนี้พอถาบ่ค่อยดึงเพิ่นไปได้ก็บ่ค่อยได้อยู่นํากันไปได้เนาะพอถาเนาะอันนี้ที่เพิ่นที่เห็นเป็นอ้วนๆนี่บ่แม่นหยังได้เพิ่นท้องได้นี่เป็นตึงๆขึ้นมาแน่พี่น้องครับผมครับนี่น้องขาวนี่ก็ประมาณเดือนรู้สึกว่าประมาณเดือนมีนาเนาะพอถาเนาะตัวนี้เนาะวันนี้ก็ท้องได้ประมาณ8เดือนแล้วพี่น้องครับ7เดือนกว่าแล้วประมาณนี้แหละตัวนี้ก็มกราเนาะพี่น้องครับครับก็จะมีคิ้วพี่น้องครับคิ้วต่อไปมันก็เป็นคิวใช่ใช่ลูกบอกลูกบ่ต้องเตือนบ่ต้องเตือนว่าไงว่าตอนนี้เฮามีอยู่3แม่ม่านพี่น้องครับเนาะประธานเนาะครับผมอยู่ที่ข้อของเฮาพี่น้องครับ1ก็คือ1น้องโฉมงามพี่น้องครับ2น้องขาวนะครับผมครับแล้วก็ตัวที่3นี่น้องถุงเงินถุงเงินนี่ได้ประมาณเกือบประมาณ4 5เดือนพี่น้องครับน้องถุงเงินตอนนี้ก็ได้กะกําหนดคลอดเพิ่นนี่ประมาณเดือนพฤษภาคมพี่น้องครับผมครับโอ้ตายพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมอ่ะพี่น้องครับผมครับนี่คือภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งภาพบรรยากาศเนาะพอถามเนาะมื้อนี้บ่ได้ไปไสพี่น้องครับผมครับกะเบิ่งบรรยากาศนั่นคือว่านั่นอันนี้มื้อนี้นี่ครับผมของอีสานซื่อๆครับครับผมมื้อนี้นี่มีความรู้ความรู้เรื่องงัวซําใดสําหรับคุณพ่อถามได้บ่พี่น้องฟังในประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายจักปีประสบการณ์นี่ก็คือผมมันก็กันบ่ทันถึง10ปีดอกประมาณจักปีประมาณ7 8ปีนะโอ้บ่ผมบ่เงินมันเติมคือให้งัวเนี่ยมันขาวอ่อนขาแข็งมันเติมให้ได้เนี่ยเฮาเบิ่งพื้นที่ไปนําเพิ่นนี่น่ะพี่น้องครับผมตุ่มโดนเสาแล้วมันต้องเบิ่งนําอือๆนี่เป็นตุ่มพี่น้องครับนี่เพิ่นหากระเซาพี่น้องครับเซาแล้วอันนี้หายแล้วครับเบิ่งได้นี่ร่องรอยบาดแผลของลําปีพี่น้องครับนี่หายแล้วหายแล้วได้ย้อนพี่น้องครับผมครับสียาท่านพี่น้องครับผมครับสําหรับน้องบุญเติมนะพระเนาะคือผมบ่ต้องแก้เพิ่นดอกเพิ่นคว้าเพิ่นคว้าเองเพิ่นเองก็ได้ดอกพ่อมันจะเป็นตุ่มนี่พี่น้องครับนี่เฮาก็บ่อยากไปแก้เพิ่นพี่น้องครับเดี๋ยวก็หายเนี่ยอันเทว่าหายแล้วล่ะพี่น้องครับเพราะว่ามันแห้งมันบ่กันตุ่มแตกตุ่มเนี่ยที่หายจนบุญเติมบุญเติมพี่น้องครับผมนี่ร้านเกิ้นของหลวงป้าเป็นผู้ดูแลตัวนี้อันนี้บุญเติมก็ได้ประมาณ2เดือนเนาะลูกเนาะจ้ะ2เดือนก็ถือว่าใหญ่อยู่พี่น้องครับผมอันนั้นก็บักเนี่ยก่อนนี่ป้องบักป้องบักป้องบักเกมรวยต้นนี่มั้ยบักซีเรียสต้นนี่มั้ยครับผมนี่แหละบักซีเรียสครับเป็นพบกันเลยพี่น้องในภาพบรรยากาศกันนะพระธานเนาะระวังเด้อมันกัดมันกัดหนาเด้อไปไกลมันเด้อพระธานโอ้ยยังมีเลือดดากมั้ย
อันนี้นี่เอาอันไส้ยังซี่เลยติพ่อเนี่ยครับเอาของที่โอ้แต่ว่านี้ไม่ได้แกะเสือกออกพี่น้องครับผมแต่ว่าเป็นกลิ่นเท่านี้เท่าก่อนอันนี้พอได้กากน้ำตาลอย่างไฮดอกพี่น้องครับเพราะช่วงนี้ปกติก็จะมีกากน้ำครับพอสมบูรณ์อยู่กับมีน้ำหลักกากน้ำตาลห้อยพี่น้องครับผมหักกระไรอืมใช่ลุงอืมนะอ่ะพี่น้องครับวันนี้ก็ภาพบรรยากาศท่านประธานเนาะครับผมให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องครับเบอร์ซ่าบริษัทหาอยู่หากินสายกาครับมีเวลากลับมาตัวมาโฮมมาเด่นมันนั่นนั่งกันอยู่ท่านประธานเนาะครับผมมาเบิ่งมาแง่งซอยกันพี่น้องครับเพราะว่าบางเดือนกับบางงวดบางค่อยเนี่ยเนี่ยพี่ก็ขอจบขอไพ่สิวันนั้นพอตาก็บ่ได้ไม่เฮ็ดอืมช่วงเนี้ยแม่นครับยากภารกิจง่ายๆครับผมก็บ่เป็นหยังว่างๆท่านประธานเนาะครับผมอ่ะพี่น้องครับวันนี้ก็คืออยู่ที่ภาพบรรยากาศที่คอกงัวคอกกล้วยเฮาพี่น้องครับอยู่หน้าเฮานี่ล่ะอยู่หน้าเฮาพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวพี่น้องครับจะฝากติดตามคลิปหน้าคลิปในเนาะครับเนาะสําหรับทางช่องของวิถีอีสานแน่ช่องมาทักแน่พี่น้องครับจะติดตามคลิปต่อไปเนาะประธานเนาะครับผมเอาๆๆโอ้ยโอ้ยังคือได้มาจูดอยู่หม่องนี้พี่น้องไม่อันถุงยางเฮาตัวนี้พี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะติดตามกันพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ประธานวิถีอีสานมาทักนี่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ